สวัสดีครับนี่คือชัยมาครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับอยู่ที่ ลำกุพานนะครับตำบลฝาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับยามเช้า7โมงนะครับวันที่17นะครับกันยานะครับปี2564นะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูลูกปลากดเหลืองของวันที่2นะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังไม่หยุดเลยนะครับต้องเตรียมหมวกเตรียมอะไรไปนะครับหาป่าไปเดินนะฝนตกไม่หยุดเลยนะเนี่ยเมื่อคืนนี้ตกหนักนะครับส่วนผักก็เริ่มโตแล้วนะครับหอมผักชีนะครับนี่ผักคะน้ากาดขิวกาดขาวคนที่จะมีแปลงนี้เพิ่มแปลงผักบุ้งอีกกันนะครับแปลงใหญ่ผักบุ้งนี่ก็งอกแล้วขาดกระชอนดูฟ้ากันอยู่ไม่เยอะเลยลงด้านในนะปลาใหญ่โอเคเดี๋ยวเอากระชอนกันเผื่อมีปลาตายนะครับเอามาใส่เอามาทำน้ำหมักถ้วยอะไรไปด้วยสำหรับปลาเผื่อมีปลาตายนะครับวันนี้คืนนี้อากาศเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันมันจะเป็นแบบอากาศอากาศเย็นเริ่มสะอึกน้ำเต็มนี่เลยเมื่อวานนี้ก็เอาแกะเอาดินใส่ถุงดำนี่นะครับทุกอย่างก็เริ่มงอกงามนะครับเริ่มสะอึกโอ้โหดูตกหนักไม่หักนะครับหลุมที่ขุดไว้นะครับน้ำเต็มเลยนะครับอุ้ยตกหนักมากอยู่นะครับเมื่อคืนเนี่ยหลุมที่ขุดไว้80เซนเมตรหนึ่ง8นิ้วนะครับยังขนาดนี้เลยแสดงว่าน้ำเยอะมากดูว่าน้ำในบ่อจะขึ้นมาสูงขนาดไหนนะครับฝนตกนี้ต้องระวังลื่นนะครับเดินตรงหญ้าเข้าไว้นะครับเรื่องหาตรงฟังไปนะครับหนักจริงครับเต็มคืนยังไม่ยอมหยุดเต็มคืนนี่หนักมากโอ้โหดูระดับน้ำโอ้นี่ต้องตะข่ายมาใส่แล้วงานนี้ขึ้นมาระดับสวนไผ่นะครับทางเดินนี่นะนี่ครับน้ำหนองขึ้นมาบาเลยนะครับทำไมต้องเอาตะข่ายมาใส่แล้วเนี่ยไปทางนี้
กระดกข้ามหน่อยโอ้โหบ่อปลาใช่ไหมเอาระดับน้ำหนุนขึ้นมานะเดี๋ยวแหน่ดงแหน่แดงนี่กระจายนะครับปลาไม่แล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นมาระดับนี้เลยนะครับนี่นะครับฝนตกหนักนะครับตกหนักมากปลาไหมเนี่ยแล้วอากาศเย็นๆมันจะกินอาหารไหมล่ะเนี่ยเรื่องเรื่องวางกันปลาเนี่ยโดดไปหมดยังวะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อยังอยู่ฮะมีตาอยู่1ตัวนะครับหนึ่งตัวสึกด้วยเรื่องอ๋อมีอีกตัวครับสองตัวครับวันนี้เห็นแล้วสองตัวเห็นดูกันไม่ลอยขึ้นมาเลยนะอากาศมันเย็นนะฮะทั้งคืนจมนะจมจุบานเลยปลายังแข็งแรงนะครับไปกินอาหารไหมเนี่ยวันนี้ครับโอเคกดตะไคร้จมน้ำไปอึ๊บโอเคสรุปวันนี้นะครับวันที่2การให้อาหารเช้าคือตายไป2ตัวนะครับดีกว่าวันแรกอยู่วันแรกนี่ล่อไป51ตัวเลยนะครับคงต้องให้อาหารไว้หน่อยหนึ่งกินไม่กินไม่รู้เผื่อตัวไหนกินนะครับให้มันสัก1กำมือแล้วกันกินไม่รู้
กินนะครับแต่อากาศเย็นยินไม่แน่ใจว่าจะกินหรือเปล่านะตบแล้วเสิร์ฟเดี๋ยวโอเคครับตามนั้นละรอดตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่จาก151ตัวก็เหลือ149ตัวนะครับตอนนี้โอเคครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับช่วงนี้ก็อยู่ไร่อยู่สวนนะครับยังไงก็ช่วงนี้โควิดก็ระวังตัวกันด้วยนะครับใครไม่ป่วยก็ระวังตัวนะครับใครป่วยก็รักษาสุขภาพนะครับทานยาหาหมอนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับเอาบรรยากาศมาฝากนะครับมีฝนกำลังตกเลยแต่ใช่ไหมคงจะลงตาข่ายนะครับดูตาข่ายกัน